สวัสดีเด้จ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วโอ้ยเบิ่งพี่เดชค่ะสะอ่อนเพื่อนเบ้อเอ้ยกันนั่งอยู่นําเนอเหือนอยู่เนอค่ะเด้อเอ้ยยังบ่ได้ออกไปเพราะว่ามันเย็นข้างนอกหั่นคิดว่าจัก1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงจะน่ะออกไปค่ะเบิ่งนั่งฝิ่งนั่งอันฝิ่งแดดอยู่นํามันเนอเหือนกว่าเนอค่ะเนาะนั่งฝิ่งแดดกะซินี่บ่ค่ะเบิ่งฟิงแดดน้ำแล้วก็กินกาแฟดำกับเอ้ยไปนำเนาะจ้ะเนาะต่างคุยกันเด้อมาจ้ะอันมันอันกินกาแฟดำมาเด้อจ้ะเด้อมากินกาแฟดำนำเอ้ยทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะกาแฟดำก็ควรตุ๊ดๆอยู่เด้อค่ะอากาศพอดีดีมื้อนี้หั่นนั่งอยู่นําอันหลังกระจกนี่ก็แดดส่องก็ร้อนอยู่เด้ค่ะแต่ว่าถ้าออกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านั่นน่ะเพราะว่าพันติดลบอยู่ค่ะทางเงินเอ้ยเดี๋ยวนี้เอ้ยว่าประมาณลบตอนนี้ประมาณถ้าออกข้างนอกนี่อ่านกรมอุตุเมื่อกี้มันสิประมาณสักประมาณ-4ค่ะตอนนี้-4-4นี่ก็หนาวเลยนะค่ะเนาะมาเคยยังใส่ให้ฟังค่ะอันนี้ก็มากินกาแฟดำเคยทุกตาผาฝันเลยจ้ะเด้อมาค่ะเบิ่งเน็บดอกไม้คือเบิ่งก่อนโน่นนี่พุ่นนะมาตีตัวสะอ่อนเพิ่นเนาะค่ะเนาะบ่เบิ่งคนก็เบิ่งบ่เบิ่งเอ้ยตุ๊กตาก็เบิ่งดอกไม้เอาเด้อค่ะเด้อเบิ่งดอกพันน่ะหวานบานเปิ้งซึ้งอยู่ค่ะเว้อเปิ้งซึ้งอยู่มั้งเอ้านี่ใส่แว่นกันแดดเสลยคําสั้นมายีตาเฮาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งค่ะบ่อันบ่คักเนาะค่ะเนาะมามาเอ้ยนะคะหูบกาแฟดำจ้ามาค่ะอือหือเกือบสำลักค่ะเกือบสมัคร กืนไวโพด บ่ดีเด้อค่ะ ค่อยๆดื่มไปเนาะจ้ะเนาะค่อยๆจิบไปเด้อผู้เหลือกระดาษกาแฟดำค่ะหอมหอมข้างนอกนี่ก็ขาวอยู่เด้อค่ะหิมะก็ยังขาวเต็มมัดอยู่เลยมันพันงามตาเนาะจ้ะเนาะอันงามตาดีงามไปอีกแบบนึงค่ะอันความมันบริสุทธิ์เอ้ยแล้วเอ้ยว่าหั่นมันขาวกระจายไปหมดเลยค่ะขาวงามแต่ว่าอันมื้อนี้ถ้าผู้เหลือออกไปข้างนอกก็ต้องระวังเลยค่ะถนนลื่นโทษจ้ะถนนลื่นมองย่างกันลื่นค่ะเพราะว่าอันพันติดลบแล้วสิอันวันนี้แดดมาออกเนาะค่ะเนาะหลังมันสิเป็นคือกระจกเนี่ยค่ะบางเทื่อมันยังบ่ละลายแล้วสิมันเพิ่นก็มาติดลบแล้วก็มันก็เป็นน้ําแข็งย่างบ่ถูกที่ก็ล้มแข้งขาหักได้ค่ะก็ต้องระวังรถแล่นนี่ก็ต้องระวังถ้าว่าถ้าเป็นถนนใหญ่นี่เพิ่นสิห่วยเกลือฮือเนาะค่ะเนาะห่วยเกลือเราทางรัฐบาลเพิ่นดูแลสิเนาะค่ะแต่ว่าถ้าว่าเข้าทางซอยเข้าเหือนหรือว่าถนนน้อยเข้าทางเหือนนี่ก็ต้องระวังค่ะขับรถขับเรือนั้นเทื่อกันลื่นยางรถก็ค่ะยางรถบ่ดีก็ไหลซุนกันก็มีนะคะบัดเวลารถไหลอันไหลนําอันถนนน้ําแข็งนี่โอ้เอาบ่อยู่ค่ะขนาดกดอันที่ว่าเฮายุดอย่างบ่ยุดมันสิไหลไปเลยเอ้ยก็เคยเจอกับอันตัวผู้เจ้าเทื่อนึงค่ะขับรถไปแล้วไปเติมน้ํามันเนาะค่ะเนาะมันหลายปีหลายปีแล้วค่ะที่เอ้ยใช้ให้ฟังก็ไปเติมกาแฟเอ้ยนะคะขับผู้ละคันแล้วก็เลยอันเอ้ยเป็นรถกระป๋องน้อยของเอ้ยฮะเพิ่นก็เลิกพากันแยกกันเพิ่นก็บอกว่าอันโตอย่าไปทางนี้เด้อเพิ่นบอกกันเพราะว่าไปอันนี้แล้วมันถนนลื่นเพราะเฮามาเมื่อกี้นี้รถเฮาก็เกือบอันนั้นเพราะว่ามันไหลว่าเอ้ยเพิ่นจักคิดสิเหรอเพิ่นบอกว่าบ่ไปทางนี้เด้อเพราะว่าอันเพี้ยนน่ะคิดได้หั่นขับเข้าไปแล้วค่ะขับเข้าไปบัดนี้ก็เพิ่นก็บีบแก่ซื้อเพิ่นเลยบอกว่าระวังเพิ่นว่าหั่นยังเว้าบ่สุดคําซ้ําหยังว่ารถท่านไหลไปแล้ว
รถมันจอดอยู่มันแข็งเป็นน้ําแข็งอันเป็นอันตัวนั้นเปียมันหนาวจัดเลยค่ะเป็นน้ําแข็งเป็นอันเป็นยองยองอยู่น้ํารถลังขนมันบ่ได้ออกไปเนาะค่ะเนาะรถเอ้ยมันไหลไหลไปเลยนะคะในเอสเลยมันก็บ่ได้เอ้ยก็เลยเฮือนมันไหลไหลไหลไปแล้วไปอันมันก็ไปเนี่ยก็ประคองอยู่ค่ะเลยไปอันสุยเอาวันรถที่มันจอดทิ้งไว้เด้อค่ะเอ้ยก็ได้เสียเงินอันประกันมันก็เสียอันนี้ไซให้ฟังค่ะมันเอ็ดแต่บ่ได้เพราะมันไหลไปเลยค่ะมันสิไหลของมันไปเลยจนมันยุดของมันเองดีที่ว่าอันบ่ได้ไหลไปชนที่ว่ารถพันยุดเป็นอันไหลทางอ่ะนะคะพอดีอันถือว่าโชคดีอยู่พอดีตรงหัวมุมมันเริ่มมันเริ่มเป็นจุลุกซินี่มันเริ่มไหลมันเริ่มเข้าไปชนอันไหลไปสุยรถอีกคันเดียวคําว่าไปชนเมื่อทุกอันทุกคันนั้นเอ้ยฮันจักน่ะเอาเงินอันประกันเขาก็บ่จ่ายด้วยนะคะน้องมันพิลึกพิล้ําไหลก็ได้ก็ถือว่าโชคดีคืออันนั้นก็เป็นประสบการณ์ของเอ้ยทุกตาผ่าฝันค่ะเอ้ยก็ใส่เฮาฟังความที่เฮาคิดว่าโอ้มันบ่เป็นดอกสิค่ะพันก็เตือนแฟนเอ้ยก็บอกว่าตัวอย่าขับไปทางนี้เด้อเพราะว่ามันบ่มีคนขับรถมันพันสิจอดอันทิ่มไว้สิค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นพันบ่ได้โรยเกลือเอ้ยเพื่อนๆน่ะคิดได้เพราะว่าขับเข้ามาดอกอันใดแล้วมันนี่มันถอยลมก็ถอยบ่ได้มั้ยนะคะมันเพราะมันลื่นก็ต้องขับต่อไปก็ดีประคองรถก็เลยไปชนรถคันเดียวอันที่ว่ารถเฮาไปสุยมันทางหน้าดอกค่ะเป็นหน้าแล้วไปสุยข้างอันถากไปสิค่ะประกันเอ้ยก็พันกระจายเฮอค่ะก็อันนั้นแต่ว่าเฮาก็บ่อย่าคักเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบ่จําเป็นสิค่ะก็ดีแฟนเอ้ยก็ยังอยู่คําว่าพันขับไปก่อนทํางานตอนท่านก็อันนี้เว้าเรื่องหลายปีแล้วเด้ค่ะเอ้ยก็ยากอีกค่ะเพียนน่ะกรอกเบอร์หั่นเบอร์นี้เนาะค่ะโทรหั่นโทรนี้เพิ่นคนขนมาก็มาเบิ่งเนาะมาถ่ายลงถ่ายรูปอันพนักงานเพิ่นน่ะนะก็เลยอันเอ้ยก็บ่ได้ขับไปอยู่อันช่วงหน้าหนาวอันเอ้ยก็บ่ได้ขับไปหึงอยู่ค่ะช่วงปีที่มันเกิดเรื่องหั่นเพราะเอ้ยก็คิดยานเอ้ยคิดเอ้าอยู่ดีๆเพิ่นมาอันมันไหลแล้วมันไหลแล้วมันก็ตกใจเด้อค่ะเพราะว่ามันเอ็ดแต่บ่ได้มันสิไหลของมันไปเลยเพราะถนนมันลื่นจัดเลยล่ะค่ะอันเป็นน้ําแข็งเลยเป็นสีใสๆคือกระจกเนี่ยค่ะมันก็เลยไหลของมันไปเลยโอ้ยว่ะอันนี้ไซเฮาฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เลยไปอันย่างไปซื้ออันกล้วยเนาะค่ะเนาะไปซื้อกล้วยอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทางเหือนเอ้ยนี่เนาะทีแรกว่าจะเอาน้องสมผู้ออกไปวันนี้ย่างไปแล้วมันลื่นเอ้ยระบบออกดีนะคะเอ้ยก็เล่าเอาฝั่งเราเมื่อวานก็พอดีมาเรื่องอันเรื่องรถไหลเนี่ยค่ะอันก็อย่างว่าเด็กน้อยอันเด็กน้อยหนุ่มเด็กน้อยหนุ่มมันฝรั่งดอกค่ะอันโตใหญ่นะคะรถอันมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะขับไปแล้วมันล้อหน้านี่ก็ไปทางล้อหลังนี่ก็ไปทางเพราะว่ามันลื่นค่ะแต่ดีพันบ่ล้มพันกระจังอันดีนะคะเอ้ยก็บ่ได้ซ้อยพันเพราะว่าเอ้ยก็จักน่ะซ้อยสิเด้อเนาะค่ะเนาะมันสิ้นไหลของมันไปเฮาบังคับมันบ่ได้สินี่นะก็เลยนึกถึงอันโอ้สมัยอันหลายปีแล้วที่ว่ารถเอ้ยก็ไหลรถเอ้ยก็เลยโอ้ดีบ่ได้เอาน้องสมผู้ออกค่ะพันก็รถพันยุดใดพันก็เราก็เพิ่นก็ดับเครื่องเลยค่ะพันก็จูงไปเอาเพิ่นก็ได้เอ้ยก็คิดโอ้แสดงว่าเพิ่นก็คิดอันยานคือกันค่ะเพราะว่ามันไหลรถบัดมันล้มมันตึกแล้วพันมันเจ็บเฮานี่บ่ค่ะเนาะมือไม้แข้งขาเจ็บเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยอันใช้เรื่องอันความเย็นค่ะความเย็นกับอันน้ําแข็งหลงเนาะค่ะเนาะอันหิมะหลงแม่นบ่ความสวยงามก็พันก็สวยงามถ้าว่ามันบ่เป็นน้ําแข็งอันที่ว่ามันลื่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามันลื่นก็เป็นอันตรายแม่นบ่อันนี้เอ้ยก็เลยใช้ให้ฟังอ่ะอันนี้มันหึงว่ะเด้อค่ะพามากินอันกาแฟอันใช้เรื่องอันความเย็นพันเลยไปเต็กมาเอ้ยในเสาเด้อมานี่เด้อถึงเราก็บ่ดีมันบ่มีผู้เลยเบิ่งเอ้าอันนี้ก็เรื่องอันหิมะกับอันเป็นอันน้ําแข็งกระจกค่ะอันรถไหลกับอันตรายก็ใช้ให้ฟังแล้วก็เอ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อ